สวัสดีครับผมสกายนะครับในเมื่อตอนนี้เรามีหัวส้วมแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวที่ปราบมันได้ให้อยู่หมัดนะครับนั่นก็คือทีวีแมนนั่นเองนะครับนี่เวลาวาดเราก็วาดทรงสี่เหลี่ยมนะเป็นรูปทีวีนะครับนี่แล้วก็จะมีกรอบตรงนี้ครับขีดมาเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มันขนานกับสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับแล้วตรงนี้ก็คือจอนะครับจอของทีวีโบราณก็จะโค้งๆมนๆนะครับแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่ตรงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับไม่ตรงแบบเป็นเส้นตรงนะครับแต่มันจะโค้งๆนะครับมันจะดูเหมือนจอโบราณเก่าๆนะครับแล้วก็มีฐานนี่นี่ครับนี่คือทีวีก็จะรุ่นแบบทีวีรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับแล้วมันก็จะมีตัวถังตรงด้านหลังนะครับมันจะยื่นๆมานิดนึงแล้วนี่คือตรงหูฟังนะครับเป็นลำโพงประมาณนี้เลยครับนี่เราก็ได้หน้าจอทีวีละหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นโครงนะครับบอดี้เป็นบอดี้มนุษย์เลยนะครับนี่ก็ผ่ากลางมีเส้นตรงกลางเป็นเส้นเอวนะครับแนวนอนแล้วก็ข้างล่างคือเส้นสะโพกแล้วก็กางเกงในนะแบบนี้เลยแล้วก็นี่ขาท่อนบนแล้วก็ขาท่อนล่างนะครับแล้วก็เท้านี่ตอนที่ผมเห็นทีวีแมนครั้งแรกที่ผมนึกถึงเนเมซิสจากเรื่อง Resident Evil เลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ามันจะโคตรบึกบึนแล้วก็ทรงพลังเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ตรงแสงตรงหน้าจอนะครับมันคือแสงสีฟ้านะครับที่ออฟตัสเตือนเสมอนะครับว่ามันเป็นแสงที่สามารถทำลายประสาทตาเราได้นะครับนี่ขนาดหัวส้วมนี่เจอเข้าไปฉายทีเดียวนี่ถึงกับอัดค้างเลยนะหยุดค้างกับที่เลยนะเพราะว่ามึนเลยนะกับแสงสีฟ้าเออนี่ฉะนั้นถ้าจะกันแสงสีฟ้าได้ก็ต้องไปใส่แว่นออฟตัสนะครับซึ่งโอ้โหผมดูแล้วไอ้หัวส้วมันก็มีแว่นออฟตัสด้วยนะครับโคตรจะฮาเลยครับนี่ตอนนี้นี่ก็คือเสื้อสูทของมันนะครับนี่ก็จะมีร่างกายที่บึกๆหน่อยนะบึกบึนหน่อยนี่อกผายไหล่พึ่งนะครับนี่ผมวาดไหล่กว้างๆเลยแล้วก็ตามด้วยชุดสูทนะครับนี่ประมาณนี้ง่ายๆเลยครับขีดไปเลยนี่แบบนี้นะครับนี่แค่นี้เองครับรายละเอียดก็ไม่ค่อยเยอะนะผมก็เติมเม็ดกระดุมไปก็เติมไปเลยนะผมอาจจะวาดไม่ค่อยกลมนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปวาดกลมๆเองแล้วนี่คือตรงส่วนของกระเป๋านะครับนี่มันจะมีกระเป๋าตรงนี้นิดนึงแล้วก็เติมไปครับนี่คือเสื้อแขนยาวเสื้อสูทยาวนี่มันจะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็วาดมือได้เลยครับมือก็ประมาณอย่างนี้เลยนะดื้อๆซื่อๆไปอย่างนี้เลยนี่แค่นี้เราก็ได้มือละใหญ่ๆนิดนึงครับเพื่อความแข็งแกร่งนี่ประมาณนี้โอเคสวยงามครับนี่ก็ทีวีแมนนี่ก็จะเป็นแบบก็ยังไม่รู้ประวัติชัดเจนนะครับรู้แต่ว่ามันมาปราบหัวส้วมโดยการฉายแสงครับแสงสีฟ้านี่ปรากฏตัวออกมาก็รู้สึกดูหน้าเกรงขามเลยนะครับนี่กับตัวที่รูปร่างที่มันจะดูออกค่อนข้างจะแบบนั้นหนานะครับแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีแรงมั้งมันจะใช้ประมาณว่าใช้สมองครับใช้แสงเข้าสู้นี่แล้วนี่ก็คือเท้าก็ประมาณนี้ครับรองเท้าก็วาดง่ายๆนะรองเท้าบูทง่ายๆรายละเอียดก็ไม่จะเป็นต้องมีเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสีมันก็จะเป็นสีออกดำๆนะมืดๆเลยครับรายละเอียดก็รวมๆก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันตัวมันดำมืดไปหมดเลย นี่ขาก็ประมาณนี้แล้วกันนี่โอเคนี่ครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเติมหน้าตาที่ดูร้ายของทีวีแมนนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นรูปเซมิโคลอนกับวงเล็บปิดนะครับ เป็นอีโมจิที่โคตรน่าเกรงขามเลยครับ ก่อนจะระบายสีทีวีแมนขั้นแรกเราต้องเว้นไฮไลท์ของแสงก่อนซึ่งแสงก็ตีความว่าเป็นสีขาวแล้วอย่าเว้นเยอะเกินเดี๋ยวคนจะสงสัยว่านี่มันประหยัดสีชัดๆแต่ไม่ต้องกังวลเราก็แค่วาดตัวกำเนิดแสงลงไปแค่นี้ก็เนียนแล้วขีดเส้นตรงๆสวยๆนี่คือเส้นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็มีโซล่าเซลล์ออกมาเปล่งประกายยามเช้าอันสดใสเจิดจ้าถึงแม้จะเป็นสีดำยังต้องหลีกทางให้แสงขาวนี่คือข้อเท็จจริงไม่ใช่ประหยัดสีนะ555
แล้วระบายวอร์มเกให้ทั่วอย่างสบายใจ ทับให้มืดด้วยมอสกรีนอีกเลเยอร์ยิ่งดูลึกลับมีเสน่ห์เน็กไทเฟี้ยวด้วยไวโอเลตหน้าจอมีแสงสีฟ้าเซเลเรียนบลูแล้วลงดำให้ทมิฬหน้าเกรงขามบอกเลยโคตรจ๊าบ